คนวันพฤหัสกันบ้างนะครับกับดวงประจำวันพฤหัสที่16นี้ผู้ที่เกิดในวันพฤหัสดวงการงานดีนะครับโดดเด่นมากนะครับโดดเด่นทั้งเรื่องของการทำงานในองค์กรนะครับจะบริษัทห้างร้านไหนก็ตามหรือว่าเปิดธุรกิจการค้าส่วนตัวตั้งแต่ระดับเล็กไปถึงระดับใหญ่เลยดีมากๆเลยทีเดียวนะครับการได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานจากกลุ่มลูกค้ามีคนมาอุดหนุนแบบนี้เป็นต้นนะดีมากแต่ด้านการเงินมีเรื่องเสียเงินนะมีเรื่องเสียเงินแบบไม่เต็มใจนะครับคนหยิบยืมเงินคนกู้ยืมเงินหรือว่าคนมาขอความช่วยเหลือก็ตามหรือบางท่านอาจจะมีทรัพย์สินมีสิ่งของเครื่องใช้อะไรต่างเนี่ยมันพังมันเสียหายต้องเสียเงินซ่อมนะครับเช่นรถอยู่ๆล้อพังล้อยางแตกยางแบนยางรั่วมือถือโทรศัพท์เครื่องใช้มันพังไปอะไรเงี้ยต้องไปเสียเงินซ่อมอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ต้องงุนหงิดนิดนึงนะครับต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่ายนิดนึงนะครับเรื่องของความรักคนโสดมีข่าวดีนะครับใครยังโสดอยู่ดีมากเลยที่จะไปคุยกับใครไปขอเบอร์ใครอะไรเงี้ยครับไปติดต่อไปจีบใครได้เลยนะครับถ้าเกิดมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยนะฮะก็เวลามันอาจจะมีให้กันน้อยนิดนึงแต่ก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่ถ้ารู้จักแบ่งเวลาเรื่องของการพูดคุยติดต่อสื่อสารกันนะครับแค่จัดการเรื่องเวลาให้ดีกับคู่ครองคนรักทุกสิ่งทุกอย่างความสัมพันธ์ก็จะราบรื่นไม่มีปัญหานะครับ